สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่ที่เวียดนามเป็นวันที่2นะคะตอนนี้จะเป็นช่วงเช้าที่หนาวมากแล้วลมแรงมากก็7:16ตอนกลางคืนเรามีพามาเดินดูแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะพามาเดินสำรวจตอนกลางวันนะครับช่วงเช้าแล้วพอสายๆเราจะไปเล่นเครื่องเล่นกันอีกนะฮะที่ไหนคะน้องฟิลที่ซันเรย์ไปกับซีปังเนาะแล้วก็ตอนนี้อุ่นหัวที่บินไปเช็คมา19เมื่อคืน21อันนี้19ฟิลแบบอันนี้เขาไม่ได้เปิดแอร์ใช่ไหมหน้าเช้าที่หนาวเนี่ยเพราะว่าเราอยู่บนภูเขายอดเขาสูงเลยนะครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินสำรวจเลยดีกว่านะครับไม่ใส่เสื้อหนาวด้วยฝั่งไหนดีคะฝั่งนี้ก่อนไหมได้ด่ะฝั่งนี้มีคนชอบมาถ่ายรูปกันมากเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ฟิล์มเป็นลูกโลกซันเวิลด์นะคะของบันเดอร์ฮิลล์อยู่ตรงใจกลางเลยเนาะแล้วส่วนด้านหลังเขียวๆนั้นเขากำลังก่อสร้างใหม่อยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นโบสถ์ด้วยทุกคนฟิล์มแต่เข้าโบสถ์มาตัวยังสร้างไม่เสร็จนะคะครับผมแล้วก็สวยมากเลยนะแอบอีก5 ปีให้มาอีกรอบพี่ฟิล์ม5 ปีแล้วปีหน้าก็มาใหม่ได้มันจะดูเหมือนแบบอยู่ในเทพนิยายเป็นตึกหนาวกว่าอ๋ออันนั้นนะพี่ฟิล์มดอกทิวลิปกำลังจะบานเดี๋ยวแดดมาเขาบานแล้วนะพี่ฟิล์มใช่แต่เนี้ยบานบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็บางส่วนยังไม่บานเพราะบางทีก็แดดมาไม่ถึงส่วนด้านหลังของเราก็คือโรงแรมที่เราพักกันเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนไปดูฝั่งโน้นกันว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าพอตอนตกกลางวันเนี้ยสีเขาสดมากเลยนะสีตามตึกอะพี่ฟิล์มด้านหลังเนี่ยเขาคล้ายๆปราสาทเลยนะใช่ค่ะดูแล้วสวยมากเลยนะครับใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นดีกว่าไปดูกันค่ะครับผมพี่ฟิล์มที่นี่นะครับเขาก็จำลองขึ้นมาเหมือนเมืองนึงเลยนะใช่ใช่ไหมคะใหญ่อยู่เนาะแล้วก็สวยมากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราได้พาทุกคนไปดูด้านหลังมาแล้วด้วยเนาะแต่ว่าคืนใช่ไหมใช่ก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าตอนกลางวันสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเช้าแล้วก็คือสวยมากฝั่งด้านหลังพี่ฟิล์มตรงนี้เป็นโรงแรมนะใช่ค่ะนี่เป็นโรงแรมแล้วก็ด้านหน้าของเราก็เป็นซุ้มถ่ายรูปนะคะแล้วก็มีเป็นเหมือนโดมด้วยถึงปีได้แล้วลาบันเซลปล่อยผมลงมาไหนคะน้องฟิลด้านบนเหรอคะเหมือนไม่เห็นมีใครเลยค่ะเขายังไม่มาทำงานเลยอ้าวป้าโอ้หนาวจะเป็นวันแล้วเนี่ยคือที่เห็นเนี่ยยังไม่มีคนมาเยอะนะใช่เพราะเนี่ยมันมีเจ็ดโมงใช่แปดเก้าโมงคนขึ้นมาเต็มเลยมีดอกทานตะวันด้วยใช่สวยได้คือบานแล้วเมื่อวานฟิล์มถ่ายแล้วเธอยังไม่สวยเท่าวันนี้นี่นะคะอันนี้เป็นเหมือนดอกเล็กๆเนาะใช่ค่ะแต่ก็สวยอากาศดีมากเลยนะใช่แล้วก็ที่นี่ฟิล์มชอบตรงที่เขาปลูกดอกไม้จริงอ่ะมันดูสวยต้องถ่ายรูปกันกันฟลาเวอร์โอ้ยนุ่มนุ่มไม่เคยจับดอกทานตะวันเลยเนี่ยแหละแต่มันต้นเล็กไงพ่อครับถ้าบ้านเรามันจะต้นสูงสูงวิ่งนุ่มมากเลยตอนนี้นะครับแดดก็เริ่มออกแล้วนะพอแดดออกปุ๊บเนี่ยด้านบนเนี่ยที่บันไดฮิลเนี่ยก็จะเริ่มอุ่นนะแม่อุ่นช่วงเช้าเนี่ยหนาวขนลุกนะแล้วพอตอนสายๆปุ๊บเนี่ยเริ่มอุ่นละนะครับเพราะแดดเริ่มส่องนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศบนบันไดฮิลกันเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยขนาดไหนนะคะอยากจะบอกว่ามองไปทางไหนก็มีแต่ตึกใช่ป่ะคือแบบเหมือนอยู่ในเทพนิยายจริงๆนะฟิลชอบอ่ะดูดิมันอยู่ในซินเดอเรลล่าออโรร่าอะไรอย่างงี้เหมือนเราเป็นเจ้าหญิงจริงๆมันไม่ใช่ตึกฟิล์มมันเป็นปราสาทใช่เขาสร้างเพิ่มอีกเยอะมากเลยนะใช่เท่าที่เห็นเนี่ยนะแล้วก็มีอีกตรงนู้นที่เป็นอีกฝั่งนึงตรงนู้นก็มีนะพ่อเนาะก่อนเข้ามาใช่ไหมแยกเป็นเดี่ยวๆเลยคือสวยมากตรงนี้จะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยนะใช่ค่ะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยค่ะถ่ายกับพื้นยังสวยเลยจริงๆถ่ายกับพื้นแล้วส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นน้องหมูนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนในนี่ไงฟลาเวอร์การ์เด้นนะเป็นสวนดอกไม้เป็นเหมือนซุ้มตามแบบเจ้าหญิงในปราสาทอะไรแบบนี้นี่ก็จะไปชมในส่วนของตัวเองนะคะถ้าเหมือนค่ะมาดูกันแล้วเมื่อคืนเราก็ได้เข้ามาถ่ายในนี้นะแต่นั้นจะเป็นมุมของตอนกลางคืนนะภาพก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับใช่เขาก็จะเปิดไฟแล้วก็ตรงนี้จะมืดนิดนึงแต่ว่านี้เห็นแบบดอกไม้สวยๆชัดๆเลยนะคะนี่อย่างนี้เขาจะเป็นหัวใช่ไหมแล้วปักลงไปดอกไม้ก็จะโผล่ขึ้นมาครับผมเหมือนเราเคยปลูกแล้วใช่แล้วฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ก็เป็นดอกกล้วยไม้สีเหลืองๆนะคะโอ้โหกว่าจะทำให้กล้วยไม้ออกมาได้เยอะขนาดนี้ต้องใช้เวลานานขนาดไหนอะไรคะตรงนี้มีอะไรคะน้องฟิวนี่ตรงนั้นน่ะเป็นตึกตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบซันเวิลด์ที่เล่นขับด้วยใช่ไหมใช่ไปดูก่อนไหมเซอร์เวย์สักนิดที่นี่เหมือนจะแบบ
ตกแต่งสวยด้านดอกไม้เฮ้ยดอกไม้แบบนี้เหมือนที่บ้านเราเลยพ่อใช่แต่บ้านเราออกมาแค่3ดอกแต่ที่นี่นี่ออกมาแบบเป็นพุ่มเลยอ่ะแม่ดูขึ้นดิเขาดูลำเอียงแล้วต้นไม้เนี่ยมากของเราต้นเล็กนิดเดียวไงพ่อของเราต้นใหญ่เนี่ยเดี๋ยวของแต่ดอกเท่ากันแปลว่าของเราอะยังไม่ต่อพ่อคะวันนี้ฟิล์มฟิลแม่ดีใจมากเลยนะที่วันนี้เรามาเที่ยวที่เวียดนามในแบบทัวร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นแบบไพรเวทค่ะรู้สึกว่าส่วนตัวมากเลยนะคะเราจะทำอะไรก็ได้นะคะนี่อันนี้คือข้อดีเลยนะใช่เพราะไพรเวทไงเราไม่ต้องไปตามคนอื่นด้วยนะคะใช่แล้วไม่ต้องกลัวหลงด้วยใช่แล้วมีพี่สตาฟคอยติดตามเราอยู่ตลอดคอยเช็คเราด้วยใช่ครับผมครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบคุณบริษัททัวร์ CTS Travelครับผมนะที่แบบพาพวกเรามาเที่ยวได้สนุกมากนะครับใช่ค่ะสถานที่เที่ยวก็คือสวยมากสวยกว่าในรีวิวอีกนะเนี่ย แล้วถ้าเพื่อนๆ นะคะหรือว่าน้องๆคนไหนสนใจอยากมาเที่ยวที่เวียดนามเหมือนฟิล์มฟิลพ่อแม่นะคะก็สามารถมาเที่ยวกับทัวร์ CBS Travel ได้นะคะบริการดีค่ะอันนี้เราการันตีเลยนะใช่ดีจริงครับผมแล้วก็บริการแบบประทับใจมากนะใช่ค่ะถ้าอยากมาเที่ยวแล้วแบบมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวแบบพวกเราก็มาแบบไพรเวทครับผมนะตัวเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินดูต่อดีกว่าครับโอ้อันนี้ดอกอะไรดอกคุณนายจินสายป่ะไม่ใช่ไม่น่าใช่เนาะดอกไม่เหมือนกันฮะแม่พี่ฟิล์มแยกดอกไม้ไม่ออกเลยมั่วตัวไปหมดเลยอ่ะทำไมคะเขาบอกคุณนายตื่นสายถ้าเป็นที่ไทยเขาก็วางตามพื้นแล้วมันก็จะบานโอ้พี่ฟิล์มอันนี้ไม่ได้ตื่นสายค่ะนี่เขาตื่นในเช้ามืดแล้วมั้งเนี่ยบานขนาดนี้พี่ฟิล์มพี่ฟิล์มบอกว่าเป็นคุณนายตื่นสายนะครับใช่ค่ะแต่เพราะว่าไม่น่าใช่นะแม่นะเหมือนอยู่ในหนังนะเคยดูตามหนังนะเนี่ยหนังยุโรปฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยสวยมากข้างบนก็จะเป็นปราสาทนะคะนี่สวยมากๆแต่ตอนเนี้ยอยากถ่ายรูปแล้วก็อยากเล่นเครื่องเล่นมากๆเลยนะคะตอนนี้ครับใช่ตรงนี้สวยโอ้ยพ่อมองไปคือแบบเห็นแต่ทิวเขาบางๆนะบางๆเนี่ยนะเพราะว่ามองคุ้มหมดแล้วนะคะใช่ครับไปค่ะไปไหนคะไปดูข้างล่างกันหนาวมากเลยพี่ฟิล์มตอนนี้โอ้ย19องศาไม่หนาวได้ไงตรงนี้เขาจะเป็นอะไรอ่ะต้นไหนคะเนี่ยเป็นลูกนกเป็นในนี่ไงเขาเรียกว่าอะไรกิฟฟินเนาะใช่ครับที่มันเป็นเหมือนอินทรีผสมกับเสือแล้วก็มีปีกมุมนี้เป็นยังไงบ้างพี่ฟิล์มสวยมากนะคะเพราะว่าชอบตามภาษาที่เขามีไม้เหลืออ่ะมันดูแบบให้ดูสมจริงมากขึ้นดูสวยมากขึ้นนะคะที่พี่ฟิล์มพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือจะเอาไปเลื้อยไว้ในห้องนอนเอ้ยเลื้อยได้ไงอ่ะกำแพงว่างพอดีนะคะไม่อยากให้ห้องโล่ง นี่มีดอกไม้แล้วก็ฟิล์มชอบอย่างนึงก็คือที่นี่ดูมีเสน่ห์ตรงหน้าค่ะเอาดอกไม้จริงมาปลูกมันเลยนะคะไม่ใช่ดอกไม้ปลอมเลยสักอย่างนะคะนี่คือของจริงหมดเลยอ่ะนี่นะคะของจริงหมดเลยสีสวยมากใช่ค่ะนี่มีกำลังบานก็จะเป็นแบบนี้เหรอก็จะเป็นตุ้มๆแล้วก็ค่อยๆแตกหน่อสวยนะสวยค่ะเราไปดูวิวทะเลกันพ่ออีกนิดนึงเนี่ยอีกก้าวนึงไปถึงเลยไปกันตอนนี้นะคะพวกเราสามคนก็จะรอให้ซันเวิลด์เปิดนะคะเวลา 8:30 นค่ะค่ะระหว่างนี้พวกเราก็ไปเดินสำรวจกันก่อนแล้วกันนะครับว่าที่นี่ยังมีอะไรพวกเราได้ถ่ายรูปหรือว่าเดินดูกันอีกนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแป๊บนึงให้เขากันทำบริกิจหายเต็มเลยว่ะพี่ฟิล์มบอกว่าฟิล์มจะเล่นไอ้มันหมุนขึ้นลงมันหมุนขึ้นลงขึ้นลงบอกเลยว่าเด็กๆอันนั้นอะเด็กๆเอ๊ะพี่มันมีอันนั้นด้วยนะเหมือนแบบเป็นนั่งใช่ไหมไม่เหมือนชิงช้าแล้วก็หมุนแล้วแกว่งอีกแล้วจิ๊บจิ๊บแล้วอันนั้นอะมันเหมือนเป็นแบบคล้ายๆล่องแก่งอะแต่มันอยู่ตรงเฮ้ยคุณไปเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันแบบหมุนไปหมุนมาอะไรพี่จะรู้ไหมที่มันนั่งแล้วก็แบบเป็นกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ะอ๋อที่นั่งคนน้องน่ะใช่ได้หรอต่อไปนะคะเราก็จะไปต้องแฟนตาซีปาร์คค่ะหรือว่าซันเวิลด์นั่นเองตื่นเต้นอยู่คนเดียวนะคะไม่อยากเล่น
่เราจะลงไปตรงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอเวลาให้เขาเปิดเกียร์ดีกว่าแล้วเราค่อยลงไปต่อแถวเลยดีกว่าค่ะเป็นคิวหนึ่งค่ะก็อยากจะบอกว่าเล่นเครื่องเล่นได้เกือบทุกอย่างเลยทุกคนดีอ่ะเล่นได้เกือบทุกอย่างยกเว้นบ้านผีสิงกับผุดขี้ผึ้งแค่นั้นเองเหรอใช่ที่เหลือโหถือว่าเล่นได้เยอะอยู่นะใช่แล้วฟิล์มก็จะได้ขี่รถไอ้รางๆอันนั้นนะพี่อะไรอ่ะรถรางอ่ะรถรางอ่ะรถรางยาดัชมอนต้องไปอ่ะทำไมเขาบอกว่าล้มเย็นชุ่มเลยจะเปิดแล้วพี่พิมเล่นนี้ไหมเล่นนี้ก่อนแล้วกันเนาะมาพี่พิมไปต่อครับผมตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มก็ได้คำเรียกเรื่องแรกเลยนะครับของซันเบิร์นครับพี่ฟิล์มบอกว่าอยากเล่นรถรางเขาบอกเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะใครบอกอ่ะใครบอกพอนี้แหละจริงแล้วพี่ฟิล์มรู้สึกว่าจะลงมาจังใช่ไหมอะไรนะคนเดียวคิดว่าสนุกไหมสนุกค่ะครับผมเนี่ยพี่ฟิล์มเตรียมกล้องมา2ตัว3ตัวนะเพื่อจะเก็บภาพกลับไปเพื่อที่ชมกันพอนั่นแหละอันนี้เอาไว้รีแอคชั่นที่หน้าแล้วฮะแล้วน้องฟิลไปไหมฮะไม่ไปค่ะไม่ไปเหรอทำไมฮะกลัวพี่ฟิล์มโซ่น้องฟิลไม่ไปเหรอไม่ไปอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะไม่ไปรอไปแฟนตาซีก็คือตอนนี้ฟิล์มอยู่บนที่นั่งแล้วนะคะเป็นรถเนาะฟิล์มก็แบบเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยน่ากลัวแล้วพ่อกับแม่แล้วก็น้องนะคะทิ้งฟิล์มไปแล้วนะคะฟิล์มก็แบบโอเคฟิล์มก็ต้องแบบมาขึ้นอยู่คนเดียวตรงนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะที่สตาร์ทอยู่ข้างบนข้างหลังเลยแบบหลังๆแล้วก็ยังมีเพื่อนเล่นแค่นั้นแหละแล้วเห็นเขาบอกว่าเล่นประมาณ20นาทีต่อรอบ20นาทีนานแท้โอเคไปเลยห่างกัน25เมตรแล้วฟิล์มกัดถูกปะไม่ถูกไม่ได้เฟ้แล้วทีเนี้ยมันไม่มีที่คาดเว้ยมันไม่มีแบบที่คงที่คาดในฟิล์มเลยฟิล์มก็แบบขนลุกว่าตอนเนี้ยคือแบบบรรยากาศมันไม่ใช่ว่ะดูดิแต่ก็มันดีค่ะเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆๆๆๆๆโอ้ยเร็วๆๆมากเลยเร็วมากเลยเบรกหน่อยนึงเฮ้ยก็คือตอนนี้ไม่เห็นพ่อกับแม่แล้วนะคะเบลล่าพี่สุดยอดมากแต่พี่ว่าเขาน่าจะเซฟตี้มาดีดีว่าเขาอยู่ไหนกันแล้วไม่พี่ไม่ได้เก่งเลยนะไม่ได้เก่งเลยเฮ้ยมันมาห่างเป็น25เมตรต้องช้าๆแล้วนะคะต้องช้าก็เห็นวิวสวยดีเนาะก็คือถ้าใครไม่ได้พกกล้องขึ้นมาก็คือจะแบบไม่ได้มีแบบภาพบรรยากาศเก็บไว้สโลว์สไลด์สต็อปโอเคสโลว์สไลด์สต็อปถ่ายรูปอย่างนี้เหรอเขาข้างหน้าคือฟิล์มต้องเว้นไว้ฟิล์มกลัวชนนะคะชนปุ๊บเดี๋ยวกลัวเด้งออกจากรางนี่นะคะวิวของเราระวังกระดงกระดิ่งออกสักลางด้วยนะจ๊ะเฮ้ยมันไม่มีรางกั้นไว้เลยนะคะแต่ก็โอเคมันดีเขาบอกเบรกไว้ก่อนโอ้วิวสวยมากเห็นปะนี่นะคะก็อาจจะมีแวะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเราเบรกให้เขาไปกันยาวๆก่อนนี่นะคะเราจะไปแล้วเนาะสโลว์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 เห็นน้องไก่ด้วยอันนี้คือต้องช้าๆโอเคมีไว้ถ่ายรูปฟิล์มผ่านมาฮะแชร์แม่ค่ะขึ้นข้างบนขึ้นทางตรงเดี๋ยวโคตรจะชันเลยจ้าอ
ดีเป็นหน้าที่ของเขาแล้วนะคะเอ็นจอยมากโอ้เราก็จะนั่งเฉยๆนะคะให้เขาไปพาเราขึ้นไปนี่ก็คือเขาก็ดูเซฟตี้แค่บางช่วงนะคะตรงช่วงโค้งอะไรแบบนี้มากกว่าเพราะมันเป็นโค้งแบบโค้งหักศอกไปเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือกำลังขึ้นไปเก็บรถนะคะหนุกดีแล้วก็บางช่วงก็คือแบบเสียวมากเพราะว่าเล่นคนเดียวนะคะไม่ได้มีน้องฟิลหรือว่าพ่อแม่มานั่งด้วยก็หนุกดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมเสยๆแบบนี้ไปเลยเขาเรียกพี่ฟิล์มฟิล์มมองไม่เห็นใครเลยสนุกดีสนุกอุ้ยเอ็งเลยตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเมื่อกี้พี่ฟิล์มเล่นรถรางนะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่ฟิล์มก็คือมันแบบมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็คือถ้าเราเบรกมันก็ชะลอได้ไงก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะอีกอย่างนึงก็คือทางกั้นอ่ะก็แบบมีแบบเป็นบางๆแต่ว่าเราสามารถเห็นวิวแบบเป็นต้นไม้แล้วก็เห็นเป็นกระเช้าเห็นเป็นร้านข้างๆอะไรแบบนี้ก็สวยดีนะคะแล้วก็มีของตกแต่งแล้วก็เมื่อกี้มีช็อตถ่ายรูปเนี่ยฟิล์มหันไปอ้าวเช่ก็คือมีเหมือนมีกล้องถ่ายรูปให้นะคะแต่ก็สนุกดีค่ะเห็นเขาก็แบบบอกว่า20นาทีแต่ฟิล์มไม่น่าถึงว่าเมื่อกี้ใช่ไม่ถึงก็ประมาณ5นาทีได้เนาะประมาณนั้นเกินก็ประมาณ10นาที10ถึง15นาทีก็แล้วแต่คนข้างหน้าเขาจะไปเร็วหรือไม่เร็วไงถ้าช้าปุ๊บมันก็ไม่เกิน20นาทีแล้วประมาณว่าเหมือนท่านฟิล์มเมื่อกี้ทำเป็นรักที่ฟิล์มแต่ไม่ยอมไปแน่ไม่แต่ว่าเขานั่งสองคนแบบสบายเพราะมีเบาะสองเบาะไงใช่ไหมแล้วก็เบรกอะไรแบบนี้สนุกดีค่ะชิลๆโต้ลมดูวิวห่างๆไกลๆมองไปด้านล่างเลยงั้นเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งอย่างงั้นเดี๋ยวเราลุยด้านในเลยดีกว่านะว่าจะมีอะไรให้กับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเล่นกันบ้างในวันนี้นะฟิล์มใช่เหมือนจะมีพวกเครื่องเล่นอันใหญ่อยู่นะบางส่วนเดี๋ยวเราเล่นเลยเปล่านั่นน่ะนั่นน่ะนั่นแล้วก็หมุนแต่คือเมื่อกี้ฟิล์มคือแบบบ่นอยู่คนเดียวบ่นแบบโอ้ยน่ากลัวโอ้ยเขาหายไปไหนหมดโอ้ยอยู่อย่างเงี้ย